พระไตรปิฎกฉบับสากลวิถีธรรมจากพุทธปัญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิมพ์เผยแพร่พุทธศักราช2561วัชรยานกุศลกรรมและอกุศลกรรมกุศลกรรมสิบประการข้อความต่อไปนี้จะแจกแจงการกระทำซึ่งเป็นกุศลสิบประการ ตามคําสอนของพระพุทธองค์ที่ให้หลีกเลี่ยงการกระทาที่เป็นอกุศลและ,จะเจริญคุณธรรมที่จะเป็นเครื่องปิดกั้นอกุศลกรรมดังกล่าวการกระทาที่เป็นกุศลสิบประการหมายถึงการละเว้นอกุศลกรรมทั้งสิบและ,จะเจริญคุณธรรมที่เป็นเครื่องป้องกันอกุศลกรรมเหล่านั้นกุศลกรรมทางกายข้อแรกคือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และปกป้องรักษาชีวิตของสรัรพ์สัตวอื่นๆกุศลกรรมทางกายข้อที่สองคือการละเว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้มาเป็นของตนและควรให้ทานกุศลกรรมทางกายข้อที่สคือการไม่ประพฤติผิดในกามและหมั่นรักษาศีลกุศลกรรมทางวาจาข้อแรกคือการละเว้นจากการพูดเท็จและพูดแต่ความจริง กุศลกรรมทางวาจาข้อที่สองคือละเว้นจากการพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกแต่ควรรู้จักพูดจาปณีปนอมกุศลกรรมทางวาจาข้อที่สามคือการละเว้นจากการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงแต่ควรพูดจาอ่อนหวานไพเราะกุศลกรรมทางวาจาข้อที่สคือการละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อแต่ควรหมั่นสวดมน กุศลกรรมทางใจข้อแรกคือการละเว้นจากการเพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นแต่ควรม,มีความเอื้ออารีเป็นผู้ให้กุศลกรรมทางใจข้อที่สองคือการละเว้นจากการคิดร้ายแต่ควรมีเมตตากรุณากุศลกรรมทางใจข้อที่สามคือการละเว้นจากมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดจากทำนองครองธทมและควรมีสัมมาทิฏฐิ คือมีความเห็นที่ถูกต้องทานบารมีข้อความต่อไปนี้จะกล่าวถึงการบำเพ็ญทานบารมี3มลักษณะคือ 1. การให้วัตถุทาน 2. การให้ธรรมทานและ 3. การปกป้องสรรพสัตว์ให้รอดพ้นจากพยันตรายการให้วัตถุทานการให้วัตถุทาน อาจกระทําได้สามลักษณะคือทานทั่วไปทานใหญ่และมหาทานทานทั่วไปหมายถึงการให้สิ่งของทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นใบชาหรือข้าวบาเล่กาบใดที่มอบสิ่งนั้นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์จะเป็นจํานวนหรือปริมาณเท่าใดนั้นไม่สําคัญปกติแล้วหากใครมีทรัพย์สมบัติที่ดินหรือเงินทองแม้เพียงน้อยนิด เขาจะยึดมันไว้อย่างเหนียวแน่นจนลมหายใจสุดท้ายทรัพย์สินดังกล่าวจึงไม่ได้ใช้ประโยชน์ทั้งในชาตินี้หรือชาติหน้าแม้มีทรัพย์สินมากสักเพียงไรแต่ก็ไม่ไวายคิดว่าตนขัดสนและร่ำร้องว่ากำลังอดอยากปากแห้งเจียนตายเมื่อประพฤติเช่นนี้เขาจึงไม่ต่างจากเปรตขอจงอย่าได้ยึดติดเช่นนั้นทว่าควรพยายาม ฝึกเป็นผู้ให้ด้วยการถวายเครื่องสักการะแด่พระตนะไรให้ทานแก่ผู้ต่ำต้อยคนยากจนและอื่นๆดังที่มิลาเรปะกล่าวไว้ว่าจงคายอาหารในปากของเจ้าออกมาแล้วมอบอาหารนั้นแก่คนยากไร้หาไม้แล้วหากยอมจำนนต่อความอยากต่อให้รวยล้นฟ้าก็จะยังไม่รู้จักพอเจ้าจะไม่มีวันสละสิ่งที่มีอยู่ได้สำเร็จ แต่กลับจะคิดว่าหากจะถวายเครื่องศักราระหรือทำทานก็จะต้องไปหาทรัพย์ในส่วนนั้นมาเพิ่มเสียก่อนพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องการให้วัตถุทานและทรัพย์สมบัติประเภทอื่นๆแต่พระโพธิสัตว์ที่ยังเป็นรหรสห์ส่วนผู้ที่เป็นบนรรพชิตควรฝึกตนให้ลดความอยากและพึงพอใจกับสิ่งที่ตนมีที่สำคัญยิ่งกว่านั้นบนรรพชิต จะต้องมุ่งมั่นฝึกใจสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาหรือแม้กระทั่งปลีกวิเวกไปอยู่ในป่าเขาและอยู่ในที่สงบสงัดห่างไกลจากผู้คนผู้ปฏิบัติบางคนทำสิ่งที่ขัดกับการปฏิบัติธรรมด้วยการสะสมทรัพย์และสมบัติวัตถุทำการค้าอย่างช่อฉนทำการเกษตรหรือทำสิ่งอกุศลอื่นๆแต่กลับโอ้อวดว่าตนปฏิบัติตธรรม ด้วยการถวายเครื่องสักการะต่อพระตนตรยัยหรือให้ทานแก่คนยากคนจนอย่างไรก็ดีหากปฏิบัติธรรมยังไม่สอดคล้องกับธรรมการกระทำนั้นก็อาจส่งผลให้ไปเกิดในทุกติภูมิได้เช่นกันการทำทานในลักษณะดังกล่าวไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือจะต้องพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีทานใหญ่ หมายถึงการมอบสิ่งที่หายากและมีค่าสำหรับตัวเราให้แก่ผู้อื่นเช่นช้างมา้าบุตรชายหรือบุตรสาวมหาทานหมายถึงการอุทิศร่างกายชีวิตแขนขาและอื่นๆดังเช่นเจ้าชายมหาสัตว์ที่ยอมสละร่างให้แม่เสือหรือคุรุนาคารชุนที่ยอมสละเสียนให้เจ้าชายแห่งสาตว,วหณนะ หรือเจ้าหญิงมันทะพัทรีที่สละร่างให้แม่เสือเป็นต้นอย่างไรก็ดีบุคคลสามัญทั่วไปย่อมไม่อาจกระทำเยี่ยงนั้นได้จะมีก็แต่ผู้ที่เข้าถึงโพธิสัตวภูมิเท่านั้นคือเป็นผู้ที่ไม่มีข้อจำกัดหลายๆประการของมนุษย์ปุถุชนณปัจจุบันเราทำได้แค่ตั้งจิตอุทิศร่างกายชีวิตและทรัพย์สมบัติต่ตางๆเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว โดยที่ไม่มีความยึดติดและอธิษฐานขอให้เราสามารถสละสิ่งเหล่านี้ได้ยังแท้จริงในอนาคตธรรมทานการให้ธรรมทานหมายถึงการทำสิ่งที่ช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นในทางธรรมเช่นการอภิเศกการอธิบายธรรมการถ่ายทอดธรรมคำพีคำสอนและอื่นๆอย่างไรก็ดีเว้นแต่ว่าความอยาก ในลาบยศและทรัพย์สมบัติจะถูกดับจนไม่เหลือเชื้อต่อให้เราสงเคราะห์ผู้อื่นแต่นั่นก็เป็นเพียงการเล่นละครเท่านั้นการสั่งสอนธรรมแก่สรรพสัตว์เป็นเรื่องยากหากสอนธรรมแก่ผู้อื่นโดยที่ตัวเราเองยังไม่มีประสบการณ์ในธรรมนั้นโดยตรงก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดคุรุดำปะชาวอินเดียกล่าวว่าการสอนธรรมเพื่อสแสวงลาบสักการะไม่ต่างจาก การเอาพระธรรมมาขายเพื่อความมั่งคั่งฉะนั้นตราบใดที่ความอยากยังไม่ดับก็จงอย่าใจร้อนรีบสงเคราะห์ผู้อื่นแต่จงอธิษฐานว่าหากเทพเทวดาหรือบิญญาณทั้งหลายได้ยินเจ้าสวดมนต์หรืออ่านคำพีหรืออ่านพระวจ,จนะแห่งพระพุทธเจ้าขอให้ดวงจิตเหล่านั้นได้รับการปลดปล่อยหลังจากได้ทำพิธีถวายน้ำหรือพิธีถวายร่างกายในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้ว ก็ขอให้พอใจกับการได้ทำเพียงเท่านั้นแล้วสวดคาถาบทที่ว่าและวางความชั่วทั้งปวงกระทำแต่ความดีชำระจิตของตนให้ผ่องใสนี่คือคำสอนของพระตถาคตเมื่อสามารถดับความอยากได้ยังหมดจดในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะอุทิศตนสงเคราะห์ผู้อื่นโดยที่ไม่มีแม้แต่ชั่วแวบเดียวที่คิดอยากหาความสุขใส่ตัว หรือเกิดความเกลียดค้านนี่คือสิ่งที่เจ้าพึงกระทำปกป้องมนุษย์และสัตว์ให้รอดพ้นจากพยันตรายการให้ความคุ้มครองสรรพสัตว์จากพยันตรายหมายถึงการปกป้องผู้ที่ไม่ได้รับการปกป้องให้ที่พักพิงแก่ผู้ไร้ที่พักพิงหรือสงเคราะห์ผู้ที่ไม่ได้รับการสงเคราะห์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าในบรรดากุศลกรรมทั้งปวง ที่เป็นสังคตรธรรมสึ่งปรุงแต่งการปกป้องชีวิตผู้อื่นนับว่าเป็นกุศลสูงสุดฉะนั้นจึงควรทำทุกวิถีทางที่จะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากพยันตรายเช่นหากมีอำนาจที่จะห้ามปลาไม่ให้มีการล่าสัตว์หรือตกปลาก็พึงกระทำหรือถ่ายชีวิตแกะที่เขากำลังนำไปเชือ่อหรือช่วยชีวิตปลาและ,มะแมลงที่กำลังจะถูกฆ่า และอื่นๆที่พึงกระทําได้ศีลบารมีข้อความต่อไปนี้จะอธิบายการเจริญศีลบารมี3ลักษณะซึ่งได้แก่ 1. ล่าเว้นความชั่ว 2. สั่งสมความดีและ 3. ทําคุณประโยชน์แก่สรรพสัตว์การล่เว้นความชั่วการละเว้นความชั่วหมายถึง การหลีกเลี่ยงอกุศลกรรมทางกายวาจาใจทั้ง10บประการที่เป็นเสมือนยาพิษและไม่ก่อเกิดอานิสงส์แก่สรพรพสัตว์การสั่งสมความดีการสั่งสมความดีหมายถึงการสั่งสมกุศลมูลสิ่งที่เป็นรากเงาของกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นับตั้งแต่สิ่งที่เล็กน้อยที่สุดไปถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุด มีคำกล่าวในทางโลกที่ว่าเราสามารถทำกุศลกรรมและอกุศลกรรมได้ตลอดเวลาทางปากทางมือหรือแม้แต่เวลาเดินเหินลุกนั่งด้วยเหตุนี้จึงต้องพยายามหลีกเลี่ยงอกุศลกรรมหมั่นคิดในทางกุศลคอยตรวจสอบตัวเราเองด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรมิฉะนั้นแล้วเราอาจก่ออกุศลกรรมหนัก แม้ระหว่างที่กำลังสนุกสนานเพลิดเพลินดังคำกล่าวที่ว่าอย่าได้ประมาทอย่าลงคิดว่าการทำผิดเพียงเล็กน้อยจะไม่ก่อให้เกิดโทษเพราะแม้แต่สะเก็ดไฟเล็กๆก็าอาจทำให้กองฟางทั้งกองวอดได้ในทางกลับกันหากเราจเจริญสติและมีความสำรวมระวังจนเป็นนิสัยยามที่เราทำกิจในชีวิตประจำวัน เราอาจสั่งสมกุศลกรรมได้มากอย่างเหลือเชื่อแม้แต่การกระทำเล็กๆน้อยๆเช่นถอดหมวกแล้วถวายความเคารพแต่กองศิลาที่จารึกมนมณีที่อยู่ตามรายทางและทำประทักษิณารอบกองศิลานั้นหากกระทำในกรอบของการประกอบกุศลกรรมสามขั้นตอนก็จะหนุนส่งให้เราบรรลุทำได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดดังคำกล่าวที่ว่า อยได้ประมาทการทำความดีเพียงเล็กน้อยว่าจะไม่ก่อเกิดอนิสงส์เพราะแม้แต่น้ำที่หยดทีละหยดก็อาจเติมเหยือกจนเต็มได้ขอให้จำเรื่องหมูที่ถูกสุนัขไล่ไปร,บรอบๆพระสถูปหรือเรื่องดักแด้เจ็ดตัวที่ตกลงไปบนใบไม้ที่ลอยอยู่ในน้ำและถูกกระแสน้ำพัดหมุนวนรอบพระสถูปกลางน้ำเจ็ดรอบจนยังผลให้ได้บรรลุธรรมในที่สุดเพราะฉะนั้น จงหลีกเลี่ยงการทำชั่วแม้เพียงน้อยนิดในทุกการทุกสถานมันสั่งสมกุศลมูลแม้เพียงเล็กๆน้อยๆแล้วอุทิศส่วนบุญให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งนี้หมายรวมว่าเจ้าจะต้องรักษาศีลพระโพธิสัตว์ด้วยการทำคุณประโยชน์แก่สรรพสัตว์การทำคุณประโยชน์แก่สรรพสัตว์หมายถึงลงมือกระทำกิจเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์อย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักธรรมที่ว่าด้วยการยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่นทั้งนี้หมายความว่าเมื่อเราได้ดับความอยากจนหมดสิ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้ที่เริ่มปฏิบัติธรรมสามารถส่งเคราะห์ผู้อื่นได้ด้วยการอุทิศบุญที่ได้จากการปฏิบัติจากการสั่งสมกุศลมูลและการละเว้นความชั่วทั้งหลายที่กระทำในกรอบของการกระทำกุศลกรรมสามขั้นตอนให้แก่สรรพสัตว์ การสงเคราะห์ผู้อื่นหมายถึงจริยาสิบเอ็ดประการที่ระบุไว้ในคำพีโพธิสัตวภูมิของคู่รู้อัติศะซึ่งได้แก่ 1. ประกอบกิจที่เป็นประโยชน์ 2. ขจัดทุกข์ของสรรพสัตว์ 3. ให้ความรู้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้ 4. ยินดีและตอบแทนในสิ่งซึ่งได้รับมา 5. ปกป้องผู้อื่นจากพยันตราย ขจัดความทุกโศกของผู้ที่กำลังมีทุกข์ 7. มอบสิ่งจำเป็นแก่ผู้ที่ขาดแคลน 8. โน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้หันมาปฏิบัติธรรมโดยเลือกอุบายที่ถูกกับจริตของแต่ละคน 9. เป็นแบบอย่างของความดีงามอันเป็นที่ยินดีแก่ผู้พบเห็น 10. กำจัดศัตรูของพระธรรมหรือสร้างความเกรงขามด้วยอิทธิปาฏิหาร และ11เป็นแรงบันดาลใจในทางธรรมให้แก่ผู้อื่นการรักษาศีลข้อความต่อไปนี้จะแจกแจงปฏิโมกศีลประเภทต่างๆและเหตุผลของการรักษาศีลซึ่งเป็นพื้นฐานของการถือศีลพระโพธิสัตว์ศีลแบ่งออกเป็นสองจำพวกคือศีลปกติกับศีลพิเศษศีลปกติได้แก่ปฏิโมกศีลเจ็ ประเภทสำหรับบุคคลระดับต่างๆดังที่แจกแจงไว้ในโพธิสัตวภูมิว่าศีลของพระโพธิสัตว์คือศีลที่บุคคลให้สัตว์ว่าจะรักษาในอันที่จะเข้าถึงความหลุดพ้นแบ่งออกเป็นเจ็ดประเภทสำหรับบุคคลเจ็ดจำพวกคือภิกษุภิกษุณีสิกขามนาผู้ที่เตรียมตัวเพื่อบวชเป็นภิกษุณีสัมมเนสัมเนรีอุบาสก อุบาสิกาทั้งนี้จำแนกออกเป็นศีลของบรรพชิตและศีลของคารวาสศีลเหล่านี้ทั้งหมดจะเป็นเครื่องกัน้นมิให้เราทำร้ายผู้อื่นและกั้นมิให้เกิดเหตุที่จะนำไปสู่อกุศลกรรม <c oughs> เช่นความโกรธศีลปฏิโมกมีไว้เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะหลุดพ้นส่วนตนมีความสำรวมระวังแต่พระโพธิสัตว์จะสำรวมระวังในศีลเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ ดังที่กล่าวไว้ในนารายนาปริปรุจะชาสูตรว่าพระโพธิสัตว์มิได้รักษาศีลเพื่อที่จะมีอำนาจทางการเมืองหรือเพื่อจะได้ไปเกิดในสุกติภูมิหรือเพื่อเป็นพระอินทร์เป็นพระพรหมเป็นพระศิวะหรือเพื่อความสุขทางผัสสะในทํานองเดียวกันพระโพธิสัตว์มิได้รักษาศีลเพราะกลัวจะไปเกิดในนรกเกิดเป็นสัตว์หรือเพราะหาดกลัวว่า จะไปเกิดในยมโลกแต่ท่านรักษาศีลเพื่อการครองตนตามพุทธวิถีท่านรักษาศีลเพราะปรารถนาที่จะทำคุณประโยชน์และดับทุกข์ให้สรรพสัตว์ทั้งมวลกสานติบาร,รมีข้อความต่อไปนี้มาจากปริเฉตท,ที่14ของคำพีรัตนาพรแห่งความหลุดพ้นของคุรุกรรมโปปะว่าด้วยกสานติบาร,รมี ซึ่งหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อความลำบากและความทุกข์ยากทั้งหลายและต่อคำสอนที่ท้าทายเหตุใดจึงต้องมีกสันติข้อความต่อไปนี้สอนให้พิจารณาโทษของการไม่มีกสันติและแจกแจงประโยชน์ของการมีกสันติดังนี้เราอาจ,จเจริญทานและศีลแต่หากยังไม่มีกสันติเราจะฉุนเฉียวง่ายเมื่อเราโกรธ กุศลมูลที่สั่งสมมาจากการเจริญทานและศีลจะหายไปในพริบตาดังที่กล่าวไว้ในโพธิสัตวะปิดกว่าความโกรธสามารถทำลายกุศลมูลที่สั่งสมมาในหนึ่งแสนกับและโพธิจันญาวตาลได้กล่าวไว้เช่นกันว่าหากแสดงความโกรธเพียงครั้งเดียวกุศลมูลที่เกิดจากการให้ทานและการถวายเครื่องสักการะแดพระตถาคตและอื่นๆที่สั่งสมมาหนึ่งแสนกับ จะมาลายหายไปสิ้นยิ่งไปกว่านั้นหากไม่มีความอดกลั้นเราจะเกิดความเกลียดชังซึ่งจะเป็นความเจ็บปวดที่เสียแทงใจดังถูกลูกสออาบยาพิษจิตจะไม่มีความสงบสุขเลยแม้แต่น้อยจนถึงกับนอนไม่หลับโพธิจันญาวตารกล่าวว่าเมื่อถูกบีบคั้นด้วยความเกลียดชังจิตจะหาความสงบไม่ได้เลยจะไม่มีความสุขนอนไม่หลับ และไม่มีความตั้งมั่นและกล่าวอย่างกว้างๆก,ก็คือหากผู้ใดมีความโกรธในหัวใจเขาจะไม่มีวันอยู่อย่างเป็นสุขเลยยิ่งไปกว่านั้นหากไม่มีความอดกลัน้นทุกครั้งที่โกรธเราจะแสดงกริยากราดเกี้ยวจนสามีภรรยาและผู้คนรอบข้างไม่สบายใจหรือเกิดความรำคาญจะไม่มีใครเข้าใกล้ต่อให้เรานำอาหารหรือของกำนันมามอบให้ เขาก็ยังไม่ไว้ใจดังคำกล่าวที่ว่าผู้เป็นที่รักทั้งหลายจะพากันเอือมระอาแม้เขาชอบสิ่งที่เรามอบให้แต่เขาจะไม่ไว้ใจเรายิ่งไปกว่านั้นหากไม่มีความอดกลั้นมารก็จะได้ช่องทำร้ายเราดังที่กล่าวไว้ในโพธิสัตว์ปิฎกว่าผู้ใดที่ถูกความโกรธครอบงำย่อมเปิดโอกาสให้มารทำร้ายหากไม่มีความอดกลั้น บารมีทั้งหกก็จะไม่สมบูรณ์และจะไม่สามารถบรรลุอนุตตรธรรมได้ดังที่ว่าไว้ในอริยรัตนคุณะสัมจยะคาถาว่าเราจะบรรลุธรรมได้ฉันใดหากยังไม่มีความอดทนอดกลั้นในทางกลับกันหากมีกสานติธรรมนี้ย่อมเป็นยอดแห่งกุศลมูลทั้งปวงดังคำกล่าวที่ว่าไม่มีสิ่งใดจะชั่วร้ายเท่ากับความเกลียดชัง และไม่มีความสำรวมระวังใดจะเสมอเหมือนกระสานติฉะนั้นพึงเจริญกสารติอย่างยิ่งยวดนอกจากนี้หากเรามีความอดทนอดกลั้นเราจะได้รับความสุขสารพันโลกิยสุขดังคำกล่าวที่ว่าผู้ใดเอาชนะความโกรธได้แม้ในระดับสมมุติย่อมเป็นสุขในเบื้องนี้และเบื้องหน้าหากเจ้ามีความอดทนอดกลั้น เจ้าก็จะบรรลุอนุตตรธรรมในที่สุดดังที่กล่าวไว้ในปิตาละปุตระสมาคมะสูตรว่าหากจริญเมตตาภาวนาและละลึกอยู่เสมอว่าความโกรธไม่ใช่หนทางสูง่ความรู้แจ้งเจ้าก็จะบรรลุความรู้แจ้งกระสานติคือเช่นไรข้อความต่อไปนี้จะให้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่ากระสานติหรือความอดทนอดกลัน้น และจำแนกกรสานติออกเป็นสามลักษณะดังต่อไปนี้คำว่ามีกรสานติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมายความว่าเราไม่ทุกข์ร้อนกับสิ่งนั้นดังที่กล่าวไว้ในโพธิสัตวภูมิที่ว่ากรสานติของพระโพธิสัตว์หมายถึงจิตที่ไม่เป็นทุกข์และไม่วิตกกังวลกับเรื่องใดๆทว่ามีแต่ความการุณาเท่านั้นกรสานติแบ่งออกเป็นสามประเภท คือหไม่เป็นทุกข์ร้อนกับผู้ที่ทำร้ายเรา 2. ยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นและ 3. ม,มีความอดทนในอันที่จะทำความเข้าใจธรรมขสาสนติข้อแรกบรรลุได้ด้วยการพิจารณาธรรมชาติของผู้ที่ทำร้ายเราข้อที่ 2. องบรรลุได้ด้วยการพิจารณาธรรมชาติของทุกข์ข้อที่ 3. บรรลุได้ด้วยการพิจารณาธรรมชาติของธรรม เราสามารถเจริญกสานติสองลักษณะแรกได้ในระดับสมมุติและเจริญกสานติลักษณะที่สในระดับปรมัสติกสารติที่เป็นความไม่ทุกข์ร้อนเมื่อมีผู้ทำร้ายเรานอกจากจะอธิบายธรรมชาติของกสานติลักษณะแรกแล้วข้อความต่อไปนี้ยังบอกวิธีที่จะอดกลั้นต่อผู้ที่ได้ชื่อว่าทำร้ายเราดังนี้กสานติลักษณะแรก หมายถึงความอดกลั้นต่อผู้ที่ทำร้ายเราหรือทำร้ายสิ่งซึ่งเป็นของเราเป็นต้นว่ากระทำสิ่งที่ไม่สมควรเช่นทุบตีวิพากวิจารดูหมิน่นหรือนำข้อบกพร่องของเราไปประจานหรือเป็นผู้ที่ขัดขวางไม่ให้เราได้สิ่งที่ปรารถนาความอดกั้นต่อบุคคลเหล่านี้เป็นฉันใดความอดกั้นหมายถึงการที่เราไม่รู้สึกโกรธกับการกระทำของเขา ไม่ตอบโต้หรือเครื่องแค้นใดๆจเจริญภาวนาเพื่อให้เกิดกระสารติโพธิสัตวภูมิสอนให้จเจริญกสานติด้วยการพิจารณาธรห้าลักษณะคือหนึ่งคิดว่าผู้ที่ทำร้ายเราเป็นผู้ที่เรารัก 2. คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงธรรม 3. คิดว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง 4. คิดว่าทุกสิ่งเป็นทุกข์และห คิดว่าเรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบสบรรพสัตว์ทั้งหลายการคิดว่าผู้ที่ทำร้ายเราเป็นผู้ที่เรารักเราควรคิดว่าคนผู้นี้ซึ่งกำลังทำร้ายเราจะต้องเคยเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือเป็นครูของเรามาก่อนในอดีตชาติเขาจะต้องเคยช่วยเหลือเรามาก่อนในหลายๆด้านเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรตอบโต้การกระทำของเขาเช่นนี้คือการมีกสารติ ต่อผู้ที่ทำร้ายเราด้วยการคิดว่าเขาคือผู้ที่เรารักการคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงธรรมเราควรคิดว่าผู้ที่ทำร้ายเราอยู่ภายใต้เหตุปัจจัยและสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงธรรมอันที่จริงแล้วไม่มีใครเลยไม่มีตัวตนใดๆไม่มีชีวิตใดๆไม่มีบุคคลซึ่งเป็นผู้ทุบตีวิภากวิจาร์ณดูมิน่น หรือเอาความบกพร่องของเราไปประจานขอให้เจริญกสานติด้วยการระลึกเช่นนี้การคิดว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเราควรคิดว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสิ่งไม่เที่ยงและทุกคนต้องตายในที่สุดสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่พึงเกิดขึ้นก็คือความตายและเนื่องจากว่าทุกคนต้องตายอย่างแน่นอนเราจึงไม่ควรเอาชีวิตใครขอให้เจริญกสานติ ด้วยการระลึกเช่นนี้การคิดว่าทุกสิ่งเป็นทุกข์เราควรคิดว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีทุกสามประเภทและเราควรบรรเทาทุกแทนที่จะเพิ่มทุกให้เขาขอให้เจริญกระสานติต่อผู้คิดร้ายด้วยการระลึกว่าเขาเองก็เป็นผู้มีทุกข์เช่นกันการคิดว่าเรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อเราได้ปลุกโพธิจิตขึ้นแล้ว ก็ควรลงมือกระทำกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์เราจะต้องรับผิดชอบต่อสรรพสัตว์ทั้งมวลดังสามีที่พึงรับผิดชอบภรรยาเมื่อมีความรับผิดชอบต่อสรรพสัตว์เช่นนี้ก็ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะตอบโต้เมื่อถูกเขาดูหมิ่นเพียงน้อยนิดเช่นนั้นขอให้เจริญกสานติด้วยการละลึกเช่นนี้กสานติที่เป็นการยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นข้อความต่อไปนี้ จะอธิบายลักษณะของกสารติที่เป็นความอดทนอดกลั้นต่อความยากลําบากบนมรรคาธรรมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นความหานกล้ากสารติที่เป็นการยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นหมายความว่าเราจะไม่เป็นทุกข์กับความยากลําบากที่เกิดขึ้นบนเส้นทางการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การบรรลุอนุตตรธรรมแต่จะปฏิบัติด,ด้วยจิตที่เป็นสุขคำพีโพธทสัตวภูมิ ระบุว่ามีทุกแปดอย่างที่ผู้ปฏิบัติจะต้องอดทนเช่นทุกที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่และอื่นๆทุกทั้งแปดดังกล่าวได้แก่เมื่อได้สละทางโลกแล้วผู้ปฏิบัติจะต้องประสบความลำบากในการหาจีวรบิณฑบาตและอื่นๆจากนั้นยังจะต้องเป็นธุระถวายเครื่องสักการะบูชาพระตนตรัยและกุรุฟังธรรม รับคำสอนสวดมนต์ปฏิบัติภาวนาปฏิบัติโยคะโดยไม่หลับนอนในช่วงยามที่หนึ่งหกโมงเย็นถึงสามทุ่มและยามที่สี่ตีสามถึงหกโมงเช้าและนอกจากนี้ยังมีความลำบากในการเจริญจริยา1ิเอ็ดประการเพื่อสงเคราะห์สรรพสัตว์ดังที่กล่าวมาแล้วผู้ปฏิบัติจะต้องยอมรับทุกทั้งหมดนี้โดยไม่วิตกว่าจะต้องเผชิญกับความลำบาก ความเหนื่อยยากไม่ว่าจะร้อนจะหนาวหิวกระหายหรือมีสิ่งรบกวนจิตใจทั้งนี้ไม่ต่างจากการถ่ายเลือดเพื่อที่จะได้ฟื้นจากโรคร้ายดังที่กล่าวไว้ในโพธิจัรญวตานว่าความทุกข์ของการภาคเพียรเพื่อเข้าสู่ความรู้แจ้งนั้นมีขีดจำกัดไม่ต่างกับความเจ็บปวดเมื่อถูกกรีดเนื้อให้เป็นแผลเพื่อบ่งเอาน้นาออก หากสามารถแบกรับความลำบากในการปฏิบัติธรรมได้เช่นนี้เจ้าก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้อาจหารที่สามารถปกป้องตนให้พ้นจากภัยของสังสารวัฏและขับไล่กิเลสปัจจามิตรในทางโลกถือกันว่าผู้ที่สังหารศัตรูคือวีระบุรุษทั้งทั้งที่อันที่จริงแล้วเขาหาได้เป็นวีระบุรุษไม่เพราะไม่ต่างจากที่เขาเอาดาบแทงลงไปบนซากศพ ดังที่กล่าวไว้ในโพธิจันยวตานว่าผู้ที่ประหารความทุกข์ทั้งปวงและสังหารศัตรูซึ่งได้แก่ความเกลียดชังและกิเลสอื่นๆคือวีระบุรุษผู้กล้าอย่างแท้จริงส่วนที่เหลือเป็นแค่การประหารซากศพกสานติในการเข้าถึงธรรมกรสานติลักษณะที่สาซึ่งเป็นลักษณะสุดท้ายคือการอดทนต่อความลำบากในการเข้าใจธรรมอันประนีต ล่าวคือการยอมรับความลำบากในการเข้าถึงธรรมอันลึกซึ้งที่ท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายถึงการอดทนอย่างถึงที่สุดต่อความลำบากในการเข้าใจคำสอนเรื่องความว่างและการบรรลุสภาวะที่เป็นความว่างคำสอนสั้นๆของครุกรรมโป,ปะได้รับการขยายความไว้ในเรื่องเราจากวจนะแห่งครุผู้ประเสริฐดังนี้โพธิสัตวภูมิกล่าวว่า กสานติในการเข้าถึงธรรมหมายถึงการมีศรัทธาแปประการเช่นมีศรัทธาในพรนะตนรไรและอื่นๆยิง่งไปกว่านั้นยังหมายถึงการมีศรัทธาและมีความอดทนต่อความลำบากในการเข้าใจธรรมชาติของความเป็นเช่นนั้นและความบ้างจากตัวตนสองลักษณะสมัยหนึ่งภิกษุชาวอินเดียสองรูปซึ่งปฏิบัติทุดงควัตสิบสองประการ ได้มาพบครูอัติศะในชั้นต้นครูอัติศะได้แสดงธรรมเรื่องความไร้สวภาวะของบุคคลยังความยินดีแก่ภิกษุสองรูปนั้นอย่างยิ่งแต่คั้นครูเริ่มสอนเรื่องความไร้สวภาวะของธรรมภิกษุทั้งสองแสดงอาการตกใจและขอร้องครูไม่ให้กล่าวเช่นนั้นเมื่อครูเอ่ยข้อธรรมอันประณีตจ,จากปรชญาปารมิตาหฤทัยสูตรภิกษุทั้งคู่ กลับเอามือปิดหูเสียครูอัติสะรู้สึกเศร้าใจยิ่งนักท่านบอกภิกษุสองรูปนั้นว่าหากเจ้าไม่จเจริญโพธิจิตแล้วไม่มีเมตตากรุณาอีกทั้งไม่ไว้วางใจในธรรมอันประนีตที่ว่าด้วยความว่างแล้วไซลำพังการรักษาศีลของเจ้าจะไม่ช่วยให้เจ้าก้าวหน้าในธรรมเลยบิริยะบารมี การมีวิริยะในการปฏิบัติธรรมแม้เจ้าอยากปฏิบัติธรรมแต่หากผัดวันประกันพรุ่งอยู่ร่ำไปไม่ช้าชีวิตมนุษย์ของเจ้าก็จะจบสิ้นเจ้าจะต้องเลิกผลานพร่าเวลาทั้งชีวิตทั้งทั้งที่เจ้าเองก็มีใจโน้มเอียงไปในทางธรรมดังคำกล่าวของคุรุปัตมรคาโปซึ่งเป็นคุรุคนสำคัญของสายดารุกประปะกาจูปะที่ว่า ชีวิตมนุษย์นั้นไม่ต่างจากสัตว์ที่เขาจูงไปยังโรงฆ่าซึ่งมีแต่จะเคลื่อนเข้าไปใกล้ความตายอยู่ทุกขณะหากมัวแต่โอเอผัดวันประกันพรุ่งแทนที่จะลงมือเสียแต่วันนี้เมื่อถึงวันที่ความตายมาเยือนต่อให้เจ้าเสียใจก็สายเสียแล้วฉะนั้นจงรีบปฏิบัติอย่าเสียเวลาอีกเลยดังชายผู้เห็นงูอยู่บนตักหรือหญิงที่เส้นผมถูกไฟไหม จงละวางกิจทางโลกเสียให้สิ้นและลงมือปฏิบัติในทันทีหาไม่แล้วเจ้าจะหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องทางโลกที่ไม่รู้จักจบจักสิ้นดังละลอกน้ำที่กระเพื่อมไหลอยู่ตลอดเวลาและจะไม่มีวันลงมือปฏิบัติได้เลยเวลานั้นจะมาถึงก็ต่เมื่อเจ้าตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะสละทางโลกดังที่คูรุลองเชนรับจำผู้รอบรู้ในธรรมทั้งปวง กล่าวไว้ว่ากิจทางโลกไม่เคยจบสิ้นจนกว่าเราจะตายแต่เมื่อใดที่เราละวางได้เมื่อนั้นกิจทางโลกก็จะยุติโดยปริยายหรือที่ว่ากิจทั้งปวงไม่ต่างจากการละเล่นของเด็กที่เล่นไปได้เรื่อยๆไม่รู้จบแต่เมื่อใดที่ผละออกมาได้การละเล่นนั้นก็จะยุติโดยพลันฉะนั้นเมื่อมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติธรรม ก็ขอให้นึกถึงความไม่เที่ยงและมีกำลังใจที่จะลงมือปฏิบัติในทันทีโดยไม่ถูกความเกลียดคร้านครอบงำหรือผัดผ่อนแม้ชั่วครู่เช่นนี้จึงจะเรียกว่ามีวิริยะในการปฏิบัติธรรม